ิงลี่จินเมโมเรียลในกรุงปักกิ่งอันนี้อยู่ที่ญี่ปุ่นชุดเนี้ยรูปนี้ตอนเด็กตอนที่แข่งอะไรนะขายหัวหัวไม่เดียวใช่หัวไม่เดียวก็คือเหมือนยังไงอ่ะมันจีนมันแบบงิ้วจีนอะไรอย่างเงี้ยหัวไม่เดียวตอนเด็กๆร้องตึ้งจีนตอนเด็กๆเขาร้องมันงิ้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะหมอบลูกวาดให้ก็ตอนเด็กแปดเก้าเจ็ดแปดเก้าหกประมาณเนี้ยค่ะจินช่างเพียนก็คือเหมือนเพลงที่ดังก็มี1977ซื่อเฉียวอยู่ยี่จุนจังเมียงเมียงซีเย่带来多少新娘衣แล้วเพลง1982เพลง爱像一首歌รักก็เหมือนเพลงหนึ่งเลย让我们肩并肩手来手在那海边悬崖下看浪花แล้วก็1982水上人你说你不愿离开我我说我不能离开你แล้วก็เพลงสุดท้าย我只在乎你1987任时光匆匆流去我只在乎你ตอนที่มาครั้งแรกนะคะที่นี่ที่ไหนอ่ะทำไมมีเติ้งนี่จินเป็นรูปอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แล้วพอเข้ามาข้างในก็เจอรูปตั้งเยอะตั้งแยะมีรูปมีของที่เคยใช้อะไรอย่างเงี้ยค่ะของที่เติ้งนี่จินเคยใช้นะคะถึงเขาจะเสียไปตั้งนานแล้วอ่ะแต่ว่าแฟนเพลงก็ยังคงรักคนเต็มยังเต็มเหมือนเดิมทุกคืนที่อิงไปเต็มทุกคืนคืออิงเข้าไปแล้วความรู้สึกเหมือนแบบที่นี่มันแบบมีแต่คนรักเติ้งนี่จินอ่ะทุกคนชอบที่จะฟังแล้วทุกคนชอบที่จะมาที่นี่แม้ว่าจะผ่านไป20ปีแล้วค่ะที่เขาเสียครบรอบ20ปีปีนี้หนูคิดว่าแบบโอ้แฟนเพลงรักก็รักจริงๆนะคะทุกคนสวัสดีค่ะผมชื่อลากาลามุ今年16岁来自泰国今天为大家唱几首歌邓丽君经典的歌曲第一首歌叫做《但愿人长久》การสื่อสารไม่ว่าจะเป็นการพูดหรือเป็นเพลงคิดว่ามันให้ทำให้คนแบบอุ๊ยนักร้องคนนี้พูดภาษาเราได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยเราฟังเพลงเขาเหมือนว่าเวลาเราไปร้องเพลงเราไม่ได้แค่ไปร้องให้เขาฟังเฉยๆอะค่ะเหมือนเราไปร้องไปเล่นกับเขาไปเล่นกับคนดูอย่างเงี้ยค่ะเขาแบบเอ้ยเคิร์มตามเราแล้วแบบไปเล่นมีความสุขในการที่จะฟังเรามีความสุขในการที่เราอินเตอร์เทนเขาคือเราใช้ใจแลกใจกันมากกว่าไม่ใช่ซื้อตั๋วเข้ามาแล้วก็นั่งแล้วก็ร้องจบแล้วค่อยขับเนี่ยไม่ใช่ให้เขามีความสุขกลับไปให้เขาแบบว่าอื้อคุยแบบสนุกที่ได้เล่นกับเขาให้เราเหมือนญาติกันอย่าเหมือนแบบว่าเราเป็นดารานะแล้วเขาเป็นคนดูก็อยากจะบอกเติ้งลี่จินว่าสิ่งที่ทำมาหรือว่าพยายามมาทำทุกอย่างเนี้ยค่ะหนูคิดว่าไม่ได้สูญเปล่าใช่ไม่ว่าถึงจะเสียไปแล้วแต่ว่ามันเสียงของเขายังอยู่ในใจทุกคนรวมถึงหนูด้วยกันละกันเนาะหนูคิดว่าเขาเป็นไม่ใช่เป็นแค่นักร้องอะค่ะหนูก็อยากจะขอบคุณเขาว่ามาถึงทุกวันนี้ได้ก็เหมือนว่าตามทางเขาแล้วกันตามรอยเท้าเขาอะค่ะก็หวังว่าก็อยากจะประสบความสำเร็จเหมือนเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำให้คนรักคนชอบทำให้คนมีความสุขเวลาฟังเสียงของเขาอย่างเงี้ยค่ะใช่คือว่าสิ่งที่ทำมามันไม่ได้ทำโดยศูนย์เปล่าอย่างเงี้ยค่ะถึงจะเสียไปแล้วแต่ก็มีคนสานต่อแน่นอนคงหมายถึงว่าสิ่งดีๆที่เขาทำมาอิงก็รักดนตรีตั้งแต่เด็กๆแล้วก็อิงอยากจะทำต่อไปในอนาคตข้างหน้าก็คืออิงอยากจะเอาเพลงเติ้งลี่จินเนี่ยร้องเพลงของเติ้งลี่จินให้แฟนเพลงที่เขายัง
อยากฟังเพลงของตึ้งลี่จุนอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำให้มันเหมือนตึ้งลี่จุนยังอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะขอให้หนูเป็นตัวแทนก็ได้ไม่เป็นไรร้องเพลงตึ้งลี่จุนต่อไปนั่นแหละค่ะอนาคตของอิง